สวัสดีค่ะทุกๆคนในคลิปนี้พี่มีจะพาหลายๆคนมาช้อปปิ้งกันนะคะจริงๆก็ไม่ได้ช้อปปิ้งแบบพวกของซูเปอร์นะวันนี้นะคะพี่มีก็จะมาที่ร้านนี้นะคะซึ่งก็จะมาเลือกดูพวกอุปกรณ์ที่พี่มีอยากจะได้ไปติดรถนะคะบางทีมีความรู้สึกว่าขับรถออกไปนอกเมืองก็อยากจะมีอารมณ์ชิลๆนั่งพักข้างนอกบ้างนะคะก็เลยอยากจะได้ของติดรถไปนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างจะว่าไปแล้วความต้องการของพี่หมีนะคะก็อยากจะมาเลือกซื้อเก้าอี้นะคะเพราะว่าคืออยากจะหาที่มันพกพาได้สะดวกอัดใส่รถของเราได้นะคะไม่เปลืองพื้นที่แล้วก็น้ำหนักเบานะคือจริงๆจะสั่งทางเน็ตก็ได้แหละแต่คืออยากมาดูเองไงเนี่ยเซตนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะมีแบบเก้าอี้ตัวเล็กแบบนี้เขาก็บอกว่านั่งได้ด้วยนะคะให้ลองนั่งได้นะตัวนี้นะคะตัวเล็กราคา 1,200 มีเป็นเซตแบบกุ๊กกิ๊กมากเลยอ่ะส่วนอันนี้ก็จะมีพนักพิงนะคะแล้วก็มีหมอนด้วยเท่าที่ลองดูนะคะพี่มีก็รู้สึกว่าชอบตัวนี้นะมันนั่งสบายนะคะแต่คือเขาก็มีหลายแบบเดี๋ยวพี่มีจะเดินวนไปดูแบบอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบที่พี่มีลองนั่งเมื่อกี้นะคะราคาก็ 1,700 บาทนะซึ่งในภาพเนี่ยมันก็ไม่มีหมอนนะคะเหมือนกับที่เขาตั้งในตัวโชว์นะแต่ว่าอันนี้คือมีรับประกันด้วยนะคะถึง5ปีนี่นะคะเขามีแบบเก้าอี้เยอะเลยนะซึ่งอันนี้ก็จะราคาหลักร้อยนะคะตัวนี้พี่มีก็ว่าโอเคนะแต่ว่ามันไม่ได้นั่งพิงแบบยาวแบบตัวเมื่อกี้นะคะแต่คือด้วยราคาของมันเนี่ย400บาทแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็น้ำหนักเนี่ยพี่มีถือว่าเหมาะสมกับราคาเนี่ยนะคะพอพับแล้วมันก็จะเป็นไซส์ประมาณเท่านี้นะก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะคะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยค่ะประมาณ 1.2 กิโลตอนแรกพี่มีคิดว่าอยากจะได้เจ้าเก้าอี้ตัวสูงขึ้นไปนะคะแต่ทำไมทำมาตัวเล็กอันนี้มันก็แบบสามารถพิงได้เลยอ่ะเราชอบมากเลยมันจะเข้ารูปของเรานะคะคือตะข่ายเขาอะค่อนข้างแบบบางแบบนี้พอนั่งไปนะคะสัดส่วนของเรามันจะแบบลงไปมันจะพอดีกับที่นั่งเลยอ่ะแล้วคือพิงสบายอ่ะตัวนี้น้ำหนักเบามากๆเลยนะคะคือเก้าอี้ตัวเล็กเมื่อกี้ที่ราคา400เนี่ยมันก็นั่งในระดับที่ใช้งานได้นะคะแต่อันนี้คือมีความสบายเข้ามาเลยล่ะดีอ่ะทำไปทำมาตอนนี้นะคะคิดแค่ว่าอยากจะได้เก้าอี้ก็สงสัยน่าจะได้โต๊ะไปอีกสักตัวหนึ่งนะคือโต๊ะอันนี้มันพอดีกับระดับเก้าอี้มากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่านั่งทำงานไปด้วยนะคะก็พกคอมไปแล้วก็นั่งทำได้เลยนะอีกอันนึงมันก็ดีแต่ว่าจะเตี้ยหน่อยนะคะอันนี้จะเหมาะสมเลยอะนี่นะคะจับมาเทียบกันอันนี้จะสูงกว่าแล้วก็อันนี้ก็จะเตี้ยนะคะแต่คืออันนี้ก็แข็งแรงนะแข็งแรงโอเคตัดสินใจแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มีจะเอาเก้าอี้ไซส์เล็กอันนี้นะคะแล้วก็โต๊ะนะคะที่เป็นเจ้าตัวสีเทาอันนั้นค่ะราคา1,400คืออันนี้เลยป่ะคะใช่ครับคือเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยนะคะมันไซส์เล็กเบานะแล้วเวลาที่เก็บห่อนะคะเหลือเท่านี้เองอ่ะพี่มีก็ได้ของที่ตั้งใจจะมาซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ร้านมันใหญ่มากๆเลยนะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวไปเดินดูของกันเรื่อยๆดีกว่าค่ะคื
ือส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกอุปกรณ์สำหรับคนที่ชอบออกไปทำกิจกรรมนะคะตั้งแคมป์เอ่ยหรือว่าไปนอนข้างนอกนะคะที่นอนอะไรอย่างเงี้ยที่นอนในรถนะคะอุปกรณ์การเดินป่าเอ่ยคือแบบเยอะมากๆนะคะเมื่อก่อนพี่มีอาจจะไม่ค่อยได้สนใจกิจกรรมเหล่านี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ทำงานหลักนะคะตอนที่เป็นแอร์ก็ไม่ค่อยได้มาแบบทำกิจกรรมอย่างนี้สักเท่าไหร่ตอนนี้กลับมาเมืองไทยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออพี่มีเดินทางไปต่างจังหวัดกลับบ้านอะไรแบบนี้บางทีก็อยากจะหยุดนะคะชิวๆนั่งพักริมทางเลยคิดว่าซื้อเก้าอี้กับโต๊ะแบบนี้ติดรถไว้นะคะก็ดีเหมือนกันค่ะนี่ก็คือเสื่อโยคะนะคะมีลายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะจะว่าไปแล้วนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่พี่มีคิดว่าอยากจะดูแลตัวเองนะตอนนี้กำลังมองหาที่เรียนโยคะอยู่นะคะหากใครมีสถานที่แนะนำก็คอมเมนต์บอกได้นะพี่มีอยากจะเริ่มออกกำลังกายจริงจังมากขึ้นนะคะตอนนี้ฟิตเนสอะไรก็เปิดแล้วเนาะสามารถไปโรงเรียนแล้วก็สิ่งที่พี่มีเนี่ยค่ะอยากจะเรียนก็อารมณ์ประมาณโยคะนะเดี๋ยวต่อไปนะคะถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรคงจะได้มาช้อปปิ้งเสื่อโยคะกันค่ะกระเป๋าวันนี้นะคะไซส์ก็ค่อนข้างแบบใหญ่พอสมควรนะคะ120บาทเองนะพี่มีคิดว่าอยากจะได้สักใบนึงนะคะเอาไว้เวลาที่เดินทางอ่ะเก็บของนะคะรวบรวมจุกจิกใส่ไว้ในถุงได้แล้วก็เป็นซิปด้วยนะคะน้ำหนักเบาพี่มีคิดว่าเดี๋ยวจะเอาสีดำไปดีกว่าค่ะคือเวลามันเลอะก็ไม่ต้องแบบว่าซีเรียสมากเนาะงั้นเดี๋ยวลองเช็คของดูก่อนค่ะคืออันนี้มันไม่ได้มีถุงแยกนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวถุงซิปในตัวเลยอะค่ะคือมันเป็นชิ้นเดียวกันนะมันดูเหมือนถุงนะคะคล่องตัวดีด้วยค่ะแล้วก็เบานะคะวันนี้พี่มีเดินดูของแบบเพลินมากเลยนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวยังไงจะไปจ่ายเงินแล้วนะก็ได้เก้าอี้ได้โต๊ะนะคะแล้วก็ได้กระเป๋าไป1ใบนะโอกาสหน้าคิดว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่อยากจะทำนะคงจะมาหาของที่นี่นะคะเพราะเห็นแล้วน่าสนใจหลายอย่างเลยแต่ถ้าซื้อไปวันนี้ก็ยังคงไม่ได้ใช้งานนะคะเอาตามความจำเป็นก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่มีจะให้เขาลองเช็คของก่อนดีกว่าค่ะอันนี้จำได้หมดทุกอย่างทุกแบบเลยไหมคะเนี่ย ดูคล่องจ้ะอุปกรณ์ก็มีตั้งหลายอย่างเนาะ ได้ค่ะโอเคค่ะเอาเนี้ยแหละสามรายการ 2,750 บาทครับได้ค่ะตั้งค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรบกวนเก็บรถให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้พี่มีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามก็ได้เห็นอีก1มุมการช้อปปิ้งของพี่มีนะคะเดี๋ยวยังไงนี่ก็ด้านนอกค่ำแล้วนะคะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้พี่มีขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ